สวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นไทยวิ่งขึ้นมาแบบนี้จะแนะนำยังไงต่อล่ะคะครับก็สำหรับตัวเซ็ตอินเด็กซ์นะครับอย่างที่เคยพูดไปในรายการที่ม่อนรอบหนึ่งแล้วนะครับว่าทาง KPI มองว่าน่าจะขึ้นน่าจะขึ้นไปทดสอบแถวๆไฮเดิม1550นะครับแต่ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือแกว่งตัวไซด์เวย์รอสัญญาณการเบรกนะแต่ว่าวอลุ่มมันค่อนข้างน้อยก็พอวันนี้เบรกขึ้นมาด้วยวอลุ่มนะนำโดยกลุ่มธนาคารพาณิชย์แหละนะครับเพราะว่าเริ่มรีวิวกันออกมาแล้วตัวแรกเคแบงค์ออกมาค่อนข้างดีมากโตทั้งเยียร์เยียร์คิวออนคิวนะครับแล้วก็ NPL น่าจะผ่านจุดพีคไปแล้วทุกคนก็เลยมองเรื่องเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็เลยเป็นกลุ่มนำตลาดในวันนี้นะครับแล้วก็ประกอบกับนะครับประกอบกับที่ประชุมครม.เมื่อบ่ายวันนี้นะครับมีตัวที่น่าสนใจประเด็นนึงนะครับก็คือในเรื่องของการเพิ่มเงินเดือนข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะครับแม้ว่าจะไม่เยอะนิดนึงนะครับแต่ก็ช่วยในเรื่องของการบริโภคในประเทศได้นะครับระดับล่างๆนะครับอาจจะทำให้มีการใช้จ่ายนิดๆหน่อยๆมากขึ้นนะครับเงินก็หมุนเวียนในระบบมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เลยเป็นตัวหนุนที่ทำให้ตลาดไทยเนี่ยตอนนี้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีนะครับก็สำหรับตัวเซ็ตอินเด็กซ์เองนะครับตัวแนวต้านหลักนะครับอยู่ที่1506นะครับ1506ถึง1507นะครับตรงบริเวณนี้ถ้าดีดพ้นขึ้นไปได้นะครับมีโอกาสขึ้นไปทดสอบตอนที่เขาเปิดแกปคือบริเวณ1520นะครับเปิดแก๊ปเอาไว้ช่วงประมาณต้นเดือนสิงหาคมนะครับตรงนั้นน่าจะกลายเป็นแนวต้านบริเวณ1520ก่อนนะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยน่าจะมองไว้ที่บริเวณ1550ได้นะครับสำหรับตัวดัชนีเซ็นเด็กเองนะครับมาดูที่หุ้นนะครับพี่ม่อนถ้าชอบตัวใหญ่นะครับผมก็เชื่อว่าแบงก์ยังเล่นได้ต่อนะครับเพราะว่านอกเหนือจากเคแบงก์เนี่ยแบงก์อื่นๆยังไม่ได้เริ่มการพรีวิวกันอย่างเป็นทางการเลยนะฮะเคแบงก์เป็นลูกพี่นำมาก่อนคนแรกนะครับว่ากำไรโตนะครับตัวที่2ตัวที่3น่าจะตามมาคือพวก SCB BBL KTB นะครับอันนี้อาจจะทำให้น่าจะยังพอเล่นได้นะครับสำหรับตัวใหญ่นะครับพี่ม่อนค่ะแล้วก็ถ้าจะมาดูตัวไซส์เล็กลงมาสักนิดนึงนะครับตัวที่ผมมองว่ากราฟเป็นลักษณะเบรกคล้ายกับตัว Set Index ต้องบอกว่าทำหน้าตาคล้าย Set Index เลยนะครับตัวแรกที่มองไว้คือตัว LIT นะครับตัว LIT นะครับตัว LIT ตัวนี้เนี่ยไซด์เวย์ออกข้างไม่มีวอลุ่มเหมือนเซ็ตอินเด็กซ์เลยในช่วง1สัปดาห์ถึง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันนี้เบรกที่ 10.8 นะครับวันนี้เบรกที่ 10.8 นะครับน่าจะขึ้นไปทดสอบแถวๆแนวต้านถัดไปคือบริเวณ 11.4 แล้วก็ 11.8 นะครับโดยมีจุดสต็อปลอสนะครับที่บริเวณ 10.5 นะครับ 10.5 ผมให้เป็นจุดสต็อปลอสสำหรับตัว LIT นะครับแล้วก็มาดูหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับไซส์ใหญ่ขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับไซส์ใหญ่ขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับก็เป็นหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวนะครับที่ผมมองว่ามันแลกขาดคือตัวมินต์นะฮะมินต์ MINT นะครับตัวมินต์เป็นตัวแลกขาดเหมือนกันนะเป็นตัวใหญ่ที่ยังขึ้นน้อยนะฮะถ้าเทียบกับตัวอื่นนะฮะแล้วก็อย่างที่เราก็ทราบกันว่าในช่วงปลายปีนี้ก็เข้าสู่ไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวตอนนี้ก็เป็นช่วงวันหยุดชาติจีนนะฮะเป็นพวกโกลเด้นวีคเขานะฮะหยุดทั้งสัปดาห์นะฮะก็น่าจะเข้ามาไทยแล้วก็เรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยไม่น่ากระทบกับลูกค้ามินนะที่ถือเป็นลูกค้าชาวจีนระดับไฮเอนด์นะครับก็มองสำหรับตัวมินนะครับแนวต้านแรกผมให้ไว้ที่ 40.25 ตรงนั้นถ้าดีดพ้นได้จะเป็นการเบรกแนวต้านเส้นลายขาลงนะครับเพื่อขึ้นไปทดสอบบริเวณ 41.5 นะครับ 41.5 นะครับถึง 42 นะครับโดยในส่วนของตัวแนวรับมองไว้ที่ 38.5 นะครับ 38.5 นะครับในส่วนของจุดสต็อปลอสนะครับจุดสต็อปลอสผมให้ไว้ที่38บาทนะครับสำหรับตัวมินนะครับค่ะครับที่38เท่าไหร่นะฮะ38ให้เป็นจุดคัทเลยครับอ๋อ38จุดคัทเลยนะฮะ 38.5 แนวรับครับแนวรับตัวเทรนขาขึ้นของเขาครับอ๋อมินหมดแล้วใช่ไหมคะสองตัวนะครับมีตัวเล็กตัวนึงตัวกลางตัวนึงนะครับตัวลิตนะฮะตัวลิต LIT ครับค่ะตัวกลุ่มแบงค์นี้น่าเทรดตามเป็นลักษณะไหนคะคุณสุโชติค่ะครับสำหรับตัวแบงค์ถ้าจะเทรดตามนะครับตัวลูกที่ใหญ่อย่างตัวเคแบงค์เนี่ยขึ้นนำมาแล้วนะครับขึ้นนำมาแล้วตอนนี้เหลือแกปอีกไม่เยอะจากจุดไฮเดิมที่บริเวณเขาทำไฮเดิมไว้ที่203นะครับอาจจะมีแกปไม่เยอะอาจจะไปมองตัวรองลงมานะครับตัวรองลงมาอย่างตัว SCB นะ SCB ตัวนี้ยังมีแกปอยู่พอสมควรนะฮะไฮเดิมเขาทำเอาไว้ที่166นะฮะ166นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าจุดที่เขากำลังจะเบรกเนี่ยคือ155นะถ้าเบรก155ได้น่าจะมีวอลุ่มเข้ามานะครับแต่ถ้ายังเบรก155ไม่ได้เนี่ยอาจจะไซด์เวย์ออกข้างที่บริเวณ152บวกลบนะ152บวกลบนะครับ
ก็อาจจะเล่นเก็งกำไรตามได้นะฮะสำหรับตัวที่เป็นตัวรองลงมาพวก SCB นะครับหลีกเลี่ยงตัวนึงคือตัว BBL อันนี้เลี่ยงๆก่อนนิดนึงนะครับจากว่าตัวที่เคแบงค์เขาไกด์มาในที่ประชุมนักวิเคราะห์เนี่ยคือสินเชื่อธุรกิจอาจจะไม่ได้โตเด่นมากนักนะครับโดย BBL เนี่ยเน้นไปที่สินเชื่อธุรกิจค่อนข้างเยอะนะอาจจะทำให้ของเขาเนี่ยการเติบโตของเขาเนี่ยดูไม่ค่อยเด่นเท่ากับพวก KBank ใน SCB นะครับ KTB ล่ะคะสำหรับตัว KTB นะครับในเชิงกราฟถือว่าเพิ่งเริ่มเบรกวันแรกนะครับเพิ่งเริ่มเบรกวันแรกนะครับอันนี้ก็คงจะเล่นตามธีมของการลงทุนภาครัฐนะครับวันนี้เบรกที่ 18.1 ขึ้นมานะครับ 18.1 นะครับเบรกขึ้นมาแนวต้านถัดไป 18.4 นะถ้าพ้น 18.4 ได้เนี่ยน่าจะเห็นที่บริเวณ19นะครับแต่ถ้าเบรก 18.4 ไม่พ้นเนี่ยผมแนะนำสะสมที่บริเวณ 18.2 บวกลบนะครับแล้วต้านถัดไปคือ 18.4 เบรกได้ก็คือเท่าไหร่ฮะ19 19ครับครับอ๋อเป็นสเต็ปเลยสำหรับ KTB นะฮะครับโอเคทีนี้อย่างที่บอกนะครับเล่นตามนะเล่นตามน่าจะมีทีวีตามมานะครับอืมค่ะค่ะก็เล่นตามเป็นการเล่นเป็นการเล่นแลกการ์ดละกันอ๋อโอเคค่ะในประเด็นเรื่องราวของการเพิ่มเงินเดือนข้าราชการกับรัฐวิสาหกิจนี้เป็นการกระตุ้นของรัฐบาลหรือว่ายังไงคะครับเมื่อบ่ายวันนี้มีครม.มีมติอนุมัติออกมานะครับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการรัฐวิสาหกิจที่เงินเดือนไม่เยอะนะถือว่าเป็นกลุ่มที่เงินเดือนไม่เยอะนะครับก็เพิ่มขึ้นมาไม่ได้เยอะมากนะครับเป็นหลักพันแต่ว่าก็อย่างน้อยก็ถือเป็นการกระตุ้นระดับล่างๆนะฮะการกินการใช้เล็กๆน้อยๆนะครับค่ะได้ค่ะการกินการใช้นะขวัญและกำลังใจนั่นเองนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะได้ครับสวัสดีครับ